ในคลิปนี้ครับผมเราจะมาคัพกันครับแต่ว่ามาคัพในวันนี้นะครับผมคือว่าผมทำการทำดาต้าแพ็กนะครับที่ถ้าเกิดเราแตะอะไรที่มันเป็นสีเขียวนะครับเราจะตายทันทีนะครับผมภารกิจในวันนี้ครับคือเล่นบิงโกให้ได้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับทั้งหมดเลยนะฮะเอาจากเพจต้นเพลงครับใช่ครับทั้งการเล่นและเฮียอะไรก็ตามทีนะครับผมก็อย่าลืมไปดูเพจต้นเพลงเป็นต้นฉบับด้วยนะครับแค่เดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยครับว่าเราเล่นกันแล้วมันจะป่วนประสาทแค่ไหนไปดูเลยครับผมแอมขอข้างโฆษณาระหว่างคลิปหน่อยนะครับผมเอาล่ะคลิปมีโฆษณาได้หนึ่งนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่สนใจภูมิใจสองทำสุดน่ารักอันนี้นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมด้วยไลน์แอดข้างล่างนะครับไลน์แอด976FZBHW นะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อด้วยไลน์แอดนี้เลยนะครับผมเพียงแค่แอดไลน์เข้าไปนะครับผมนะราคา100 บาทรวมส่งเลยนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับทุกคนครับโอเคสำหรับคนไหนที่อยากได้นะครับผมอย่าลืมสั่งซื้อกันเยอะนะครับสำหรับภูมิใจสองทำจำกัดแค่200 คนเท่านั้นนะครับผมรีบไปสั่งซื้อกันเยอะนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับจิวผมมี2 ชานะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเล่นไมค์คราฟต์นะครับแต่ไมค์คราฟต์ในวันนี้ครับคือว่าเมื่อเราโดนทุกอย่างที่เป็นสีเขียวจะเป็นสกินคนนะสกินคนที่ผมใส่คำสั่งไม่ได้ครับคือผมดาต้าแพ็คผมทำไม่ได้อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่านะอันนี้คือตัวดาต้าแพ็คนะครับดาต้าแพ็คเนี่ยผมจะใช้ชื่อว่าดอนทัชกินซ่าๆนะครับ007ก็คือเนี่ยก็คือว่าในการทำครับก็คือว่าแค่แบบว่าใส่พวกว่าห้ามแตะบล็อกอะไรก็ได้เป็นสีเขียวก็คือห้ามแตะนะเอาล่ะเดี๋ยวเราดูดีกว่าผมเมื่อห้ามแตะบล็อกเป็นสีเขียวครับในวันนี้ครับเราเลยมีสิ่งเรียกว่าชาเลนจ์นะครับที่ผมวันนี้เรามีชาเลนจ์ที่เราเล่นกันนะครับผมชาเลนจ์ง่ายๆนะฮะนั่นก็คือ Minecraft Bingo ครับเราสามารถหา Minecraft Bingo จากเว็บได้เลยนะครับผมนี่ฮะเป็นเว็บ Minecraft Bingo ครับสามารถปรับระดับได้แบบ Very Easy ครับเรามาเจเนเรตกันดีกว่าเจเนเรตกันดีกว่าผมว่า Bingo รอบนี้ใช้เราทำอะไรกดเลยอู้โอเคครับผม Minecraft Bingo มาได้แล้วครับผมเดี๋ยวผมส่งดิสคอร์ดให้ทุกคนเห็นก่อนนะฮะผมจะผู้สูงส่งนะโอเคครับเราจะเอาเจ้าบิงโกตัวนี้นะครับผมจะให้คนตัดต่อนะครับทำกะเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้ใส่ให้คนตัดต่อให้คนตัดต่อแปะไว้บนประมาณขวาบนตรงนี้นะครับผมขวาบนขวาบนนะฮะโอเคมาทุกคนเปิดจอ2พร้อมกันเลยหรือว่าใครมีจอเดียวก็เปิดไปเถอะกินเดี๋ยวมีจอเดียวเขาถึงได้ร้อนตังไงซื้อจอผมโอเคโอเคครับตอนนี้นะครับผมมาเมื่อเราทำการเปิดบิงโกกันแล้วนะครับผมจังหวะนี้นะฮะเดี๋ยวเรามานั่งดูกันดีกว่าผมว่าบิงโกคืออะไรโอเคมาอันแรกนะครับผมคือว่าเราต้องมีflower pot ครับแล้วก็ไดมอนด์39 cobblestone 3 blaze ไอ้ตรงไหนที่เป็นสีเขียวคือเราบิงโกไปแล้วนะครับทุกคนเอาล่ะขอให้ทุกคนทำตามบิงโกให้สำเร็จนะครับผมไปใครสำเร็จบิงโกอะไรก็สามารถที่จะเอามาใส่ในกล่องตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมเอากล่องไว้ตรงนี้ให้แล้วทุกคนเดี๋ยวหายแล้วไอ้ flower pot มันคืออะไรวะไอ้นั่นไงกระถางดอกไม้อ่ะอ๋อโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วในการทำบิงโกไปกันได้เลยครับผมโอ้โหเล่นแบบเพชรผมบอกเลยนะเล่นแบบเพชรต้นเพไปก๊อปเข้ามาเล่นกับแบบเขาอีกคนด้านเลยกูเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรฮะไอ้กีดทำไม่คิวกีดทำโอเคตอนนี้ครับเราก็ค่อยขุดไปดีกว่าครับผมพร้อมไปตลาดโคตรเลยฮะเอาอะไรดีวะโอ้ยเอ้ยยังไม่ทำอะไรเลยไม่ไม่คิวบางทีหญ้ามันเกิดเองใต้เท้าเราอะพี่โอ้ยตายเฉยช่วยทันเฮ้ยฉลาดหรอพี่กิจทุกคนเมื่อกี้หูหญ้ามันเกิดอีกแล้วมันหญ้าเกิดอย่างไวเลยครับน้องๆอยู่ใกล้น้ำไงหูขึ้นมาไอ้หญ้าโง่ขึ้นมาเร็วพี่กิจจำได้ป่ะกระถางต้นไม้ทำบอกเลยว่าอันตรายมากครับกระถางต้นไม้ใช้ดินเผาใช้ดินเหนียวโอเคจังหวะนี้หูห้ามโดนสีเขียวนะครับแม้แต่หญ้าก็ห้ามโดนนะครับทุกคนครับคือโดนปุ๊บก็คือไปเกิดใหม่ทันทีเลยนะฮะซึ่งอันตรายมากนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเอาอะไรที่มันง่ายๆดีเออมันยากทุกอันเลยว่ะมอนอันนี้คือง่ายสุดเลยนะนี่มันง่ายจริงเหรอนี่50เดิร์ทไง50เดิร์ทแล้วไอ้แอนล่างคืออะไรอ่ะอันล่างเหรอ50เดิร์ท28ไดหินเดลไลท์อ่ะโอ้โหแล้วกูจะเจอไดโอไลท์ไหมเนี่ยโอ้โหแค่เดินก็ตายแล้วไม่มีทางมอนงั้นไม่มีทางงั้นเอางี้เราไม่ต้องเอา50อันเอาแค่อันเดียวก็พอแล้วทุกอย่างแค่อันเดียวก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องถึง50อันนะขอแค่เจอบล็อกก็พอแล้วฮะไปเลยน้องรักของพี่ไปเลยคิวไปเลยน้องรักพี่ชื่อใจตัวน้องพี่อย่าทำตัวเหมือนปรสิตอู้ด่ากูเลยเหรอมามอนเหรอแค่แนะนำแนวทางแนะนำแนวทางไปเลยน้องรักของพี่ไปเลยคิวไปเลยว้าผมปลอดภัยผมมีสูตรไปเลยคิวผมมีสูตรไอ้ชานที่กูขุดไว้มันไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงไม่ไอ้กิดฟกไอ้กิดตกโลกรู้ๆโอเคครับผมโอ้อ้าวได้ไก่เฮ้ยผมต้องเอาเดิร์ทอันดับแรกผมมีเดิร์ทแล้วต่อไปคือป๊อปปี้1แดนดิเลออนนะครับผมก็คือต้องเอาอย่างละ1นะฮะอันไหนที่เป็นตัวเลขหลายอันนี้ไม่ต้องสนใจครับเอาแค่อย่างละ1อันพอพี่ผมขอไปเก็บแดนดิเลออนก่อนนะครับผมโอ้โหมีโนดบล็อกด้วยชิบหายโนดบล็อกทำไงวะทำง่ายอยู่จะไม่ผิดใช้เลสโตนฮะโอ้โหเลสโตนโอ้โหควรที่อุปกรณ์เริ่มต้นเนาะขุดทางใหม่เฮ้ยอย่าขี้เกียจเลยว่าอ่ะเอาอกล็อกทางใหม่เฮ้ยโอ้ขอบคุณมากเอาไปโทษไอ้ผิดโอเคครับเอาไปแค่นี้พอแล้วกันผมว่าเราควรที่จะมีอุปกรณ์เริ่มต้นนะจากที่เราดูกันคือชีวิตเราสวยมากนะครับน้องๆน่าเศร้านี่จริงอันนี้จริงไอ้คัมมิ่งเดเวลเราทำมันเดียวแล้วเป็นสาธารณะดีกว่าอะไรวะนั่นอ่ะเฮ้ยทุกคนผมได้เดลไลท์ยายผมได้เดล
ทุกคนครับผมได้เดลไลท์มาแล้วฮะตอนนี้ง่ายแล้วครับทุกคนหลังที่เราได้เดลไลท์มาครับถือว่าชิวๆแล้วฮะตอนนี้เคยเดลไลท์ผมเสร็จแล้วผมมีเดิร์ทมีเดลไลท์แล้วเหลือแค่ป๊อปปี้แดนดีเลออนกับนั่นนะครับผมดอกไม้หรอไม่ใช่เดลไลท์มันเป็นหินสีขาวๆอ่ะเนี่ยพี่บนเวทีเราไงพี่เออที่เรายืนอยู่อ่ะนั่นน่ะเดลไลท์ไอ้เนี่ยเดลไลท์อ้าวเหรอเออไม่ใช่อย่างนี้เพิ่งรู้โอ้โหคนตายกันเป็นลืมเป็นเบื่อนะครับแต่ว่าผมมันอัจฉริยะอยู่แล้วน้องๆอันนั้นขอสวิตช์เกมอันนี้ฟุตบอลเกมโอเคฮะจังหวะนี้ครับขอขุดไปก่อนนะครับผมต่อไปหาป๊อปปี้กับดานดีออนแดนดีเลออนนี่หาจะหายากสุดนะฮะไปคืนไม้ผมแบ่งไม้ผมสักนิดนึงป๊อปปี้กับแดนดีทำไงดีวะคิดไม่ออกเลยเอ้ยเมื่อกี้ก็เห็นดอกไม้มันอยู่นะใช่เหรอดอกป๊อปปี้นะไอ้แดนดีเลออนอ่ะโอเคดอกสีมันจะเป็นดอกสีแดงกับดอกสีเหลืองนะครับผมสองอันนี้เห็นอยู่แต่ก่อนอื่นขอเครื่องมือดีกว่าฮะความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสักครู่อันตรายอันตรายว่ะพี่ไม้ตกในน้ำน้ำเป็นสีเขียวนะครับผมเพราะว่าโลกนี้นะครับเราจะใช้น้ำเป็นสีเขียวนะฮะคือตกน้ำก็ตายนะครับไม่มีอะไรรอดนะครับแค่มึงใช้ชีวิตมึงก็ยากแล้วเอาล่ะเอาล่ะทุกคนเป็นไงบ้างครับโลกนี้มันสุดยอดก็ได้อยู่นะโลกนี้ไม่ได้แย่ถ้าเกิดมีอานม้ากูขี่ม้าแล้วกูไปแล้วเนี่ยผมว่ามันได้เลยพื้นยังไม่ทันแต่สีเขียวเลยอ่ะไม่ย่างไงไม่แขนไปโดนพี่แขนไปโดนโอ้ยมันขโมยม้ากูไอ้เกศไอ้เกศได้เยี่ยมไปโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งได้พี่มันเหลี่ยมผมโอเครอดแล้วเหี้ยทุกคนโอ้โหคำถามกูควรทำไงดีรอสักทีโย่แทงให้หน่อยแทงให้หน่อยมึงเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้อันตรายผมต้องไปหมู่บ้านนั้นให้ได้ครับทุกคนถ้าเกิดไปหมู่บ้านนั้นได้ชีวิตผมจะแฮปปี้แล้วไปหมู่บ้านนั้นโอ้โหอันตรายสีเขียวผมเกลสีเขียวพี่ผมวางทางให้แล้วพี่ไปได้เลยพี่ว่าไงน้องรักวางทางให้แล้วอย่าแย่งดิแบ่งกันประเทศไทยโอ้โหยากประเทศไทยแบ่งกันคืออะไรวะโอ้คนไทยเหมือนกันอุ้ยตรงนี้เหมือนมีคนมาตายแถวนี้นะครับเป็นศพโอ้ยใครจีไอ้ยาเหี้ยโอ้ยโง่ไอ้คือผมเพิ่งวางแล้วมันเป็นสีเขียวมันไม่เมคเซนส์เลยน่ะยายังไม่ทันได้กินน้ำเลยน่ะจริงๆนะพูดตรงนะแค่แข่งไปถึงหมู่บ้านมันก็ยากแล้วเออแข่งกันไปถึงหมู่บ้านเนี่ยไอ้เหี้ยกูว่าไม่ลำบากกันบนโอ้ยลายเหี้ยผมไม่รู้แหละโดนอะไรอ่ะกูรู้แล้วไปแล้วน้องมีกว่าพ่อเดี๋ยวพี่ไออยู่เงียบๆเฮ้ยพี่ไอจะไปถึงแล้วถึงไหนหมู่บ้านนะไม่รู้สิ่งที่กูจะทำคือกูจะไม่สนใจบล็อกหญ้าแล้วโอ้ยไล่ออกไปกันจริงกูเขาจะวิ่งไล่กันอยู่อีกเหรอไม่คือมันเป็นทางเดียวที่ปลอดภัยที่สุดเออทางอื่นไม่ปลอดภัยเลยอ่ะเฮ้ยไอ้โง่ทุกการกระทำของมึงมันถูกพระเจ้าตัดสินไปแล้วไอ้โง่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่ก็ลาต่อไปแล้วพระเจ้าเพราะว่ามึงเป็นคนบาปโอ้ถึงหมู่บ้านแล้วเราโอ้ยบ้าถึงหมู่บ้านน้องๆถึงหมู่บ้านเอาแล้วกดชิปทำไมอ่ะโอ้ยโอเคถึงหมู่บ้านแล้วทุกคนถึงหมู่บ้านแล้วอิจฉาว่ะหมู่บ้านไม่ใช่สีเขียวครับน้องๆเป็นสีอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่ามันคือบล็อกการ์ดบล็อกหรือเปล่าไม่น่าใช่การ์ดบล็อกหรอกมั้งโอ้รอดไม่ใช่สีเขียวกูรอดแล้วกูได้แตะพื้นแล้วโอเคผมได้แดนดีเลอร์มาแล้วครับจังหวะนี้แล้วไม้เราโดนขโมยไปหมดแล้วอ่ะใครขโมยใครไหนบอกหมอดิใครขโมยไอ้น้องรักคิดออกมาคุณที่อยู่ข้างหน้าผมเลยมึงลงมาดิมึงจะเอาไม้ไหมเอาลงไปไม่ได้มันไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วมึงให้คนที่ไม่ค่อยได้ไม้ครับมาได้แบบนี้จังหวะนี้ครับเราได้ทำการต่อมาถึงข้างบนหมู่บ้านแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ข้างบนหมู่บ้านแล้วโอ้โอเคภารกิจในวันนี้ของผมก็คือหลังจากที่ผมเอาหนึ่งแดนดีเลอร์กับป๊อปปี้เจอแล้วป๊อปปี้อยู่นู่นไปตุ้มขอไม่ตายนะโอเคผมคิดว่าผมควรโอ้โหมอสซี่ไม่นับรู้แล้วทำไงดีกับชีวิตไปกดเซฟในหมู่บ้านดิรออะไรกดเตียงไงกดเตียงเพื่อเซฟในหมู่บ้านไงเออว่ะแต่ผมคิดไม่ได้ว่ะแค่นี้โอเคตุ้มโอเคทุกคนเราจะได้เซฟแล้วโอเคเซฟแล้วครับผมตอนนี้ผมได้เปิดเซฟแล้วโอ้ขายาให้ขายาพิมพ์มันตายก็เราก็ไปทุบเตียงที่มันเซฟซะเตียงนั่นแหละเดี๋ยวมึงโดนกูทุบคืนในกิจทุบหน้าเลยเก่งไม่ต้องทุบเตียงกันหรอกเดี๋ยวกูจะทุบเดี๋ยวโอ้หมาตายหมาเบียดหรือเปล่าเบียดตกโอเคค่อยๆไปฮะจังหวะนี้ค่อยๆไปนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าที่นี่อันตรายมากๆโอ้ผมพูดตรงๆนะใครเป็นคนคิดคอนเทนต์สตรีมนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้ยากชิบหายเลยใครก็ไม่รู้ครับคิวฮอตได้มั้ยแต่ยังมีทางรอดอยู่น้องๆโอเคครับตอนนี้ครับผมคิดว่าเราน่าจะรอดแล้วฮะลงมาถึงชั้นดินแล้วครับชั้นหินนี่คือแบบแทบจะไม่เจอโอกาสเจอสีเขียวนี่มีน้อยมากครับผมเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับผมแล้วอย่าครับตอนนี้พี่อาเป็นภารกิจได้มีไอรอนคนละทางพวกมึงเลยอ่ะอะไรนะภารกิจได้มีไอรอนด้วยปะเดไม่มีเหรอ
านยังไงอะผมมีจอเดียวอะโอ้เปิดเน็ตยูโน่เปิดเน็ตโอเคโอเคนี่ไงได้แหมกิจใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หน่อยน้องรักนี่ครับตีไปก่อนครับผมตีไปก่อนนะตีไปก่อนครับผมจังหวะนี้ครับตีไปก่อนครับผมบอกเลยบอกเลยครับโอเคสวัสดีพี่ยอดกิจน้องรักหนังสือแค่อันเดียวก็พอใช่ปะน่าจะใช่ใช่ทุกอย่างแค่เดียวพอเลยโอเคโอลี่วันยูโน่โอลี่วันครับภารกิจรถบล็อกนี่ยากอยู่นะบนรถบล็อกเนี่ยแป๊บนึงนะต้องการอะไรรถบล็อกขึ้นดนตรีเหรอใช่ปะใช่รถบล็อกขึ้นดนตรีรถบล็อกขึ้นดนตรีทำยังไงวะทำไม่เป็นอ่ะไรน้องรักใช้เลสโตนเชลเลสโตนครับโอ้โหถ้าเกิดขุดเป็นท่าดีมันไม่มีเลสโตนอ่ะทำใจยังไงทำใจถามอะไรแปลกใจอ้าวปิดรายการเนี่ยห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอเฮียผมต้องตามหาสิ่งเรียกว่าป๊อปปี้แล้วไอ้ป๊อปโอ้โหป๊อปปี้มึงอยู่โคตรไกลเลยชิบหายผมจำได้ว่าป๊อปปี้แถวนี้มีอยู่อันนึงนะฮะมันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่หรอมอนโย่กันอย่างเลยไม่มันบอกว่าสองอย่างเลยดูอ่านดิอ๋อสองอย่างใช่ไหมพี่เราสปอนท่าอื่นพี่ใช่เหรอเกตมันสปอนมือที่ยากใช่เหรอเอาหนึ่งนะเกตคิดเลยเกตหมดเฮ้ยอย่าเดี๋ยวกูตายได้ไงอ่ะไม่ถ้าเกิดสมมติแค่แขนเราอ่ะไปแตะหญ้าปุ๊บก็ตายเลยใช่แขนโดนพี่แขนเกตมันก็บินขึ้นมาดิกูเกตหมดสเปคกันแล้วบินอยู่บินมันลงกับพื้นแล้วมันตายเลยพี่กิดบินอ๋อโดนย่าผมบินแล้วพี่บินดิกิดบินดิคือพี่ผมเกิดปุ๊บผมบินเลยแต่คือเกิดแล้วอ่ะคือเกิดแล้วเราต้องเกิดที่ดินถูกปลุกว่าล่ะพี่เทเลพอร์ตความสูงให้สูงกว่านี้อ่ะมาแล้วโอเคโอเคเกมหมดเซิร์ฟเวอร์เลยในบ้านกูนี่แหละเร็วกดเกิดมาดูอะไรวะเนี่ยกดเกิดมาดิเกิดแล้วพี่กดเกิดแล้วพี่เนี่ยผมดีพี่แล้วสั่งไม่ขึ้นโอเคครับจังหวะนี้ฮะเราต้องทำการนี่แล้วผมได้ป๊อปปี้ไปแล้วอันสุดท้ายคือโน้ตบล็อกครับต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าข้างล่างนั่นคือไปหาเลสโตนผมก็จะจบเกมแล้วทุกคนไปผมจะจบเกมแล้วฮะจังหวะนี้ก็คือว่าตรงฝั่งผมนะครับจะเป็นฝั่งของไดโอไลท์ไดโอไลท์28ไดโอไลท์50เดิร์ทป๊อปปี้แล้วก็แดนดีเลออนนะครับผมแล้วก็เลสโตนนะฮะก็คือทำเป็นโน้ตบล็อกนะครับมุงซาสู่ชั้นใต้ดินนะจะได้จบแล้วเว้ยทุกคน yes ทุกคนเป็นไรครับเนี่ยทำไมตายเยอะจังแค่ขี้เล็บด้าซ้ายไปแตะโดนก็ตาเลยโอ้โหลงมาเจอโอ้โหเจอน้ำเขียวโอ้ยพ่อ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 
เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุผมจะพยายามตามให้น้อยเลิฟสโตนเลิฟสโตนครับทุกคนเลิฟสโตนอะจะไปเลิฟสโตนหายากขนาดนี้วะเนี่ยแล้วกูโคตรยากโอ้ผมยากกว่าพี่อีกผมต้องหาเลิฟสโตนเนี่ยพี่รู้เปล่าผมคิดว่าเลิฟสโตนมันหาง่ายนะเว้ยแต่ปกติมันไม่ควรหายากนะเลิฟสโตนปกติมันก็เจอแบบทั่วๆไปเลยไม่ใช่เหรอแต่นี่คืออะไรอะเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วหูอยู่ตรงน้ำสีเขียวไอ้น้ำนางโง่โดดอุดไปโอเคโอเคโอเคนี่ครับเลิฟสโตนถึงเวลาถึงเวลาบิงโกบิงโกโน้ตบ็อกซ์ yes บิงโกเรียบร้อยโอเคครับผมได้รับการบิงโกแถวขวาสุดนะครับผมนั่นก็คือมีฟรีอันนึงนะครับแล้วก็เป็นเดิร์ทไดโอไรป๊อปปี้แอนด์แดนดี้ไรออนแล้วก็โน้ตบล็อกนะครับผมเย้ yes ในสุดรออะไรเฮียโอเคในคลิปนี้คนทุกคนได้ดูมากนะครับนะก็ถ้าเกิดอยากเราแชร์เล่นอะไรกันอีกห้ามมีห้ามเจอสีนู่นสีนี่ก็บอกกันได้นะครับผมเราก็จะเอาคนมาทรมานกันใหม่นะครับสำหรับคนไหนที่อยากเล่นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครอยากได้ดาร์กแพ็กตัวนี้ห้ามโดนสีเขียวก็ตัดคลิปแชร์แล้วกันนะเก๊บาย